การติดแผนกะหมายที่ว่านำใส่ QR code ใส่รถที่นำใส่เวียกบริหารของรัฐและก็เวียกงานวีซ่าเฉพาะเพื่อเป็นการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติดำรัฐว่าด้วยรถของรัฐฉบับเลขที่599ทับล้อบอลงวันที่29กันยา2022และปฏิบัติตามข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงการเงินฉบับเลขที่2115ทับกงลงวันที่13กรกฎาคม2022ซึ่งรถของรัฐแม่นต้องถึงนำใช้เข้าในเวียกงานทางราชการเท่านั้นการนำใช้ต้องให้ถูกต้องตามเป้าหมายมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ฉะนั้นในวันที่21ตุลาคม2022คณะรับผิดชอบติดแผนกะหมายนำใช้รถของรัฐของกระทรวงการเงินได้ลงติดตามการติดแผนกะหมายนำใช้ QR code เพื่อติดใช้รถของรัฐที่กระทรวงการต่างประเทศโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมและสินำเวียกตัวจริงของท่านนางอ่อนคำเฉียงมณีวงศ์รักษาการหัวหน้าองค์การกระทรวงการต่างประเทศและท่านสมบูรณ์แกนประเสริฐหัวหน้าแผนกคุ้มครองสังหาริมทรัพย์กรมคุ้มครองทรัพย์สินแห่งรัฐกระทรวงการเงินมีบรรดาคณะกรมหัวหน้าแผนกและวิศาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับแผนกะหมายนำใช้รถของรัฐ QR code ที่ว่านำมาติดใส่รถแต่ละคันในครั้งนี้แต่ละแผนกะหมายนำใช้แม้ได้มีการบันทึกข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมคุ้มครองข้อมูลทรัพย์สินของรัฐหรือว่า AMIS AMISซึ่งสามารถกดการได้โดยผ่านการสแกน QR code แต่ถ้าหากว่ารถคันใดที่ว่าติดป้ายทะเบียนรัฐบริหารหากบ่มี QR code แม่นให้ถอนคืนการนำใช้หรือว่าแก้ไขตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวดในวันเดียวกันคณะดังกล่าวยังได้สืบต่อติดแผนกะหมายนำใช้รถที่มี QR code ใส่รถที่ว่านำใช้บริหารของรัฐและรถรับใช้เรียกงานวีซ่าเฉพาะที่ขึ้นกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้รับเกียรติของห่วมและสินำเวียกตัวจริงของทานบุญไทยธงธีราชห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมเดียวกันนั้นในการนำใส่รถทุกครั้งแม้ต้องได้จอดไว้บ่อนจอดเฉพาะอยู่สำนักงานของแขนงการของตนที่ว่าได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวดพร้อมทั้งมีการคุ้มครองปกปักรักษาอย่างถูกต้องเพื่อให้ประกันการเคลื่อนไหวเวียกงานรวมและเวียกงานวิสาเฉพาะของแต่ละภาคส่วนนำอีกด้วยท่านผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่เรียกงานโดยเฉพาะกระแมนการติด QR code เป็นกาไม้ให้แก่รถต่างๆที่ว่าเป็นรถของรัฐเพื่อว่ารับใช้เรียกงานวีซ่าเฉพาะและก็รับใช้เรียกงานเฉพาะรัฐเท่านั้นท่านใดที่ว่าบ่ได้นำใส่ก็สามารถที่ว่าจะจอดไว้อยู่ตามของราชการฮอดเวลามงราชการก็สามารถที่ว่าจะนำใส่รถของรัฐดังกล่าวก็ได้ขอบใจข้อมูลและข่าวจากทางด้านกระทรวงการเงินนั่นเอง